ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่สคร10นะครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10เมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศที่โอ้โหเต็มห้องเลยนะครับมากันทุกภาคส่วนเพื่อที่จะเรียกว่าเตรียมพร้อมนะถ้าจะเรียกให้ดุเดือดหน่อยก็คือพร้อมรบนะเตรียมพร้อมในการรบกับโควิด -19 โควิด -19 หรือไวรัสที่ร้ายแรงวันนี้หลังจากที่ได้คุยพรีเซนต์กลุ่มต่างๆแล้วนี่นะครับผมจะมาคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10คุณหมอดนัยเจียรกุลบางอย่างฟังพรีเซนต์เมื่อสักครู่บางทีมีศัพท์เฉพาะบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับบางทีอาจจะฟังแปลไม่ออกวันนี้เรามาคุยกับพ่อแบบสรุปย่อๆใช้เวลานิดเดียวว่าวันนี้มาทำอะไรกันบ้างแล้วจะได้เกิดผลอะไรยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านหมอครับสวัสดีครับท่านหมอครับวันนี้ต้องระดมกันถึงขนาดนั้นเลยนะครับครับวันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าตอนนี้เรื่องไวรัสโควิด-19 เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับของประเทศเราถ้าพูดง่ายคือทั้งทั่วโลกก็แล้วกันเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดไปถึง 70-80 ประเทศละทั่วโลกนะครับทีนี้ในส่วนของอุบลราชธานีเราเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าข่าวล่าสุดมีประเด็นที่ว่าคนที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับต่างๆเนี่ยมันมีประมาณ11ประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับจะมีการเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับเราก็เป็นกังวลว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีคนพี่น้องชาวบนเราที่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศเหล่านั้นนะครับกลับมาภูมิลำเนานะครับก็เลยมีความกังวลนะครับว่าถ้าเข้ามาเข้าสู่พื้นที่จังหวัดบนเราเนี่ยนะจะมาพร้อมกับเชื้อโรคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีการซ้อมแผนครับวันนี้เราเป็นการซ้อมแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ยังไม่ถึงกับระบาดระดับ3หรือว่าอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนเพราะมันมาแล้วเราจะได้รับมันทันถูกต้องครับแล้วดูแต่ละกลุ่มซึ่งแบ่งเป็น4กลุ่มนะวันนี้กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยแล้วท่านพอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังไงบางฟังแต่ละกลุ่มแล้วรู้สึกว่าเราจะพาอุบลไปรอดมั้ยเรามีการซ้อมเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆก็คือว่าสมมุติว่าสถานการณ์โรคระบาดเข้าสู่ระยะที่3สมมุติขึ้นมาสมมุติเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับครับคําว่าระยะที่3คือมีการแพร่กับระบาดไปทั่วละนะครับก็สมมุติว่าอุบลเนี่ยเข้าสู่ระยะที่3นะในส่วนของพี่น้องประชาชนเองหน่วยงานราชการเองนะครับจะต้องเตรียมการปฏิบัติยังไงนะครับวันนี้เราก็เชิญผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกระทรวงมหาดไทยเองมีท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับกระทรวงทั้งหลายแหล่ที่เป็นภาคีเครือข่ายเรานะครับมาร่วมกันหารือปรึกษาหารือวางแผนรับมือนะครับถ้าเข้าสู่ระยะที่3แล้วเนี่ยจะมีการดำเนินการยังไงเราสมมุติว่าขึ้นระยะที่3แล้วระยะที่3แปลว่าอะไรแปลว่ามีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนอย่างกว้างขวางไม่สามารถที่จะควบคุมได้ละนะครับเช่นประเทศจีนอย่างเช่นเมืองอู่ฮั่นนะครับมีการแพร่ระบาดระหว่างคนไปสู่คนได้อันนี้คือระยะที่3นะครับซึ่งเราเป็นในการสมมุติแล้วฟัง4กลุ่มแล้วคิดยังไงบ้างครับดูแล้วมีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าค่อนข้างพร้อมพอสมควรครับนะครับก็มีจุดอะไรบ้างท่านพอก็ได้บอกไปแล้วว่าจุดนั้นจุดนี้ควรจะเพิ่มเติมเพื่อให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับผมเราซ้อมอยู่4ประเด็นหลักนะครับประเด็นที่1คือประเด็นเรื่องการควบคุมโรคครับนะครับซึ่งประเด็นควบคุมโรคเนี่ยเราได้ดำเนินการมา 2-3 เดือนแล้วล่ะตั้งแต่รู้ว่าโรคนี้ระบาดนะครับก็มีการตั้งด่านคัดกรองนะครับผู้เดินทางไม่ว่าจะเป็นจากด่านท่าอากาศยานนะครับด่านระหว่างประเทศเรามีการคัดกรองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็พบว่าตลอด2เดือนที่ผ่านมันคัดกรองเพราะว่ามีผลในการคัดกรองน้อยมากนะครับพบเชื้อน้อยมากนะครับก็คืออุบลเนี่ยยังพูดง่ายว่ายังไม่พบสักรายอุบลยังไม่พบสักรายยังไม่พบสักรายไม่ได้ปกปิดข้อมูลนะไม่ได้ปกปิดข้อมูลในโลกโซเชียลเนี่ยแหมปกปิดข้อมูลอะไรต่างๆแต่หมอยืนยันครับผมเพราะตรวจเชื้อแล้วไม่มีเชื้อไม่มีครับแต่ว่ามีคนสงสัยอยู่มีคนต้องสงสัยอยู่ของเราเรียกว่าคนที่ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงคำว่าคนกลุ่มเสี่ยงก็คือว่า1เดินทางไปต่างประเทศนะครับในเพศกลุ่มเสี่ยงแล้วกลับมาแล้วมีอาการไข้นะครับเราเนี้ยเนี่ยเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นมีกี่คนครับในอุบลตอนนี้รู้สึกประมาณ40กว่าราย40กว่ารายแต่ข้อมูลนี้จะไม่ค่อยนิ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันตอนนี้เราตรวจไปทั้งหมดเกือบ 100% ละ41รายนะครับเราตรวจไป40รายละรายนึงเพิ่งมาวันนี้ก็รอผลการตรวจทั้ง40รายผลเนกาทีฟไม่ 100% ไม่ได้ติดเชื้อ 100% ไม่ติดเชื้อ 100% ครับครับครับมีจุดที่จะต้องเป็นห่วงหรือว่าท่านพอยังเป็นห่วงอยู่ในถ้าสมมุติมันเข้าระยะที่3เนี่ยครับท่านหมอเป็นห่วงเรื่องอะไรมั้ง
จุดที่เป็นห่วงก็คือในส่วนของพี่น้องประชาชนเองนะครับในส่วนของการรับรู้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุกโรคขอนำเรียนว่าการป้องกันโรคดีที่สุดนะครับดีกว่าปล่อยให้ป่วยแล้วมารักษานะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเน้นประเด็นเรื่องการป้องกันโรคนะครับผมขยับมาที่3กรอบแล้วกันในส่วนของการมาตรการป้องกันโรคนะครับด้านคนหรือด้านประชาชนนะครับอยากจะให้มีการทำให้สุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารทานให้เหมาะสมออกกำลังกายให้เหมาะสมแล้วก็ควบคุมอารมณ์นะครับถ้าเป็นไปได้ก็มีเครื่องป้องกันตนเองถ้าเข้าไปในจุดเสี่ยงนะครับในส่วนของคนอันที่2เนี่ยควรจะต้องมีวิธีการป้องกันโรคนะครับอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดเป็นมาตรการกินร้อนก็คืออาหารร้อนๆใช้ช้อนกลางเวลากินหลายๆท่านนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าโรคเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ติดต่อกันทางไอหรือจามอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ติดต่อกันทางสัมผัสได้นะครับเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆเวลาคนที่มีเชื้อแล้วเนี่ยมีการไอมีการจามมีเชื้อมันจะไปอยู่ตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปสัมผัสถูกแล้วเอามือมาจับตาจับหูนะเชื้อมันเข้าหาเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นเลยต้องเน้นเรื่องการล้างมือบ่อยๆนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็ล้างยันว่ามันไม่ได้ติดทางอากาศเพราะบางทีก็มีลือว่าอากาศมันไปแล้วเราก็ไปติดทางอากาศเลยด้วยครับด้วยครับตอนนี้ล่าสุดเหมือนจะมีเคสรายงานในต่างประเทศสามารถติดกันได้ครับแต่หลักๆตอนนี้น่าจะเป็นทางละอองใหญ่ลองใหญ่ที่มันไปตกตามที่เราไปสัมผัสเนื่องมันจะเป็นโรคใหม่เราก็เลยยังไม่รู้เหลี่ยมของมันได้ครบทุกเหลี่ยมใช่ไหมครับต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นโรคอุบัติใหม่ครับครับมีคำถามจากผู้ชมคุณอรชัยนะครับหากมีพี่น้องกลับจากที่เสี่ยงต้องแจ้งที่ไหนครับคุณอรชัยครับผมต้องขอบคุณครับคำถามนี้เป็นคำที่ดีมากนะครับตอนนี้ชาวบ้านตื่นตัวมากต้องขอบคุณทางพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเจอเพื่อนบ้านเนี่ยเอ้ยเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเพิ่งกลับจากอิตาลีเพิ่งกลับจากเมืองจีนหรืออะไรต่างๆที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยครับผมนำเรียนนี้ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความตระหนกนะครับคือบางทีเราไปแจ้งทุกรายเนี่ยมันก็จะสร้างความตระหนกให้คนที่ยังไม่มีอาการนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเราเลยกำหนดว่ากลุ่มที่ควรจะต้องมาตรวจคำว่าตรวจเพิ่มเติมก็คือตรวจทั้งนั่นแล็บนะครับก็คือจะต้องมีไข้ร่วมด้วยอ๋อมีไข้ด้วยกับจากประเทศเสี่ยงก่อนอันที่หนึ่งกับจากประเทศเสี่ยงสองมีไข้ด้วยไข้เหมือนไข้หวัดใหญ่นี่แหละครับมีน้ำมูกมีไอมีปวดตามร่างกายไข้สูงสามอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยเหมือนมีทางด้านโรคปอดนะครับเจ็บหน้าอกอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยควรรีบมาหาเรานี่ควรจะต้องรีบมาสถานบริการใกล้บ้านที่สุดนะครับคราวนี้ถ้าจะเป็นการแค่เฝ้าระวังนะครับอาจจะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่านรปศตใกล้บ้านท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีเคสที่เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายแต่ยังไม่เป็นนะครับมาอยู่ในบริเวณบอกว่าเอาไหนคนนั้นกลับจากประเทศนั้นประเทศนั้นนะรปศตก็จะพิจารณาแล้วก็อาจจะลงไปดูให้ใช่ใช่รปศตคงจะต้องลงไปคุยกับทางคนที่มาจากนั้นแหละอาจจะต้องแนะนำเบื้องต้นว่าถ้ามีอาการแบบที่ว่าเนี่ยมีไข้มีไอมีเจ็บหน้าอกอะไรรีบมาหน่วยบริการสาธารณสุขโดยไวถ้ามีอาการอะไรเลยก็ขอความกรุณาให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านให้ผ่านเกณฑ์ให้ผ่าน14วันเป็นระยะฟักตัวนะครับคือไม่อยากจะให้ออกไปสู่ชุมชนเพื่อกรณีมีติดเชื้อที่หลังเราเป็นกังวลนึงครับเราแจ้งรปศตนะฮะคุณชัยนะครับคุณอรชัยนะครับคุณสมชายบอกว่าร่วมมือกันครับดูแลตัวเองและคนในชุมชนและแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าพบผู้ที่มีความเสี่ยงเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงช่วยกันครับนะครับแล้วคุณปกไมตรีสิงห์คำที่กรุงอุบลบอกว่าที่อุบลมีผีน้อยมาไหมครับแหมเมื่อสักครู่ให้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าก็บอกว่าน่าจะมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะกลับมาอุบลหรือเปล่าท่านบอมีความเห็นยังไงฮะผีน้อยกำลังหวั่นกลัวกันว่าผมคิดว่าคงจะมีอยู่นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วพี่น้องประชาชนเราส่วนมากชอบไปทำงานต่างประเทศนะครับในเกาหลีใต้อะไรต่างคิดว่าคงจะมีแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่ทราบจากทางข้างบนนะส่วนกลางพบว่าจะมีพี่น้องประชาชนที่กลับมาจากเกาหลีใต้ในประมาณสัก 4-5,000 คนนะครับแต่ทั้ง 4-5,000 คนนี้ผมคิดว่าคงจะมีรายชื่อนะครับมีที่อยู่
นะครับมีภูมิหนาวค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะไม่ต้องเป็นกังวลว่าอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะตามไปได้ผมคิดว่าเบื้องต้นประมาณนี้คิดว่าคงจะมีข้อมูลอยู่นะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเราอยู่ในระยะที่2แล้วก็ยังไม่ได้ไปถึงระยะที่3นะครับแต่ว่าก็จะต้องเฝ้าระวังกันท่านผอ.อยากจะส่งท้ายสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนมากที่สุดท้ายนี้ว่ายังไงบ้างครับครับผมอันดับแรกก็คืออยากจะให้ท่านดูแลตนเองแหละครับเบื้องต้นให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่อยากให้เจ็บและป่วยนะครับอันที่2อยากให้ฟังข่าวสารนะครับโดยเฉพาะข่าวสารที่เป็นข่าวจริงนะครับอยากจะให้ฟังและตระหนักให้คิดตามอย่างมีสตินะครับข่าวไหนที่เป็นข่าวที่เป็นคล้ายๆว่ายังไม่ชัดเจนนะครับไม่มีแหล่งยืนยันชัดเจนนะครับก็อันที่1อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอันที่2อย่าช่วยกันแชร์นะครับอันที่3ก็ช่วยแก้ข่าวให้เราหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีข่าวโคมลอยออกไปนี่มันจะเป็นแหล่งอะไรที่ทำให้เกิดการแตกตื่นตกใจและแก้ข่าวยากมากครับนะครับคิดว่าจะเข้าระยะที่3มั้ยครับประเมินดูตอนนี้ภาวนาว่าให้ชะลอช้าที่สุดอยากให้ชะลอช้าที่สุดนะเท่าที่จะอย่าให้มาเลยเลข3อย่าให้มาเลยนะครับเราก็คาดการณ์ว่าในช่วงอากาศร้อนใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยเชื้อโรคน่าจะเบาบางลงแต่ว่ามีบางคนก็บอกว่าดูไปดูย้อนหลังนะ10กว่าปี H1N1 เนี่ยตอนนั้นมันก็ไม่ใช่ไวรัสเนี่ยนะช่วงเมษาไม่ได้ลดลงขึ้นเป็นพีคด้วยซ้ำกับครึ่งด้วยซ้ำไปเนี่ยอันนี้แต่เราไม่รู้ว่าไอ้เจ้าโคโรนาเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบครับโดยแพทเทิร์นอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ความร่วมมือร่วมใจกันนะครับช่วยกันกดโรคไว้ช่วยกันป้องกันโรคไว้ช่วยกันไม่ให้แพร่กระจายอย่างที่บอกผมคิดว่าน่าจะพอรับมือได้ครับครับอยู่ที่ทุกคนนะฮะไม่ได้อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขไม่ได้อยู่ที่สคร. 10นะครับไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับเจ้าโคโรนานะครับหรือว่าโควิดในทีนี้ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอดนัยจีรกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10ครับมีโอกาสคุณจะรบกวนท่านเป็นระยะนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นต่างๆขึ้นมาต่างๆมากมายขอบคุณท่านหมอครับยินดีครับยินดีครับแล้วหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับใบเสร็จของคุณมีค่าใบเสร็จของคุณมีค่าซื้อสินค้าจากซูนีทาวเวอร์ลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ทุกงวดมูลค่า 1,000 บาทลุ้นรางวัลทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสอบถาม045-311-012ใบเสร็จของคุณมีค่าที่ซูนีทาวเวอร์ฝากมาจาก Y Square Food Mall พบกับนนทนนโอ๊ตปราโมทว่านธนกิจหนิงปัทมาเจมส์จตุรงเวียงนฤมลวันที่1เมษายนนี้แกรนด์โอเพนนิ่ง Y Square Food Mall ถนนแจ้งสนิทติดสวนสาธารณะห้วยม่วง